จับบริษัทเจ้าทั้งหลายค่ำคืนนี้ตรงกับวันเสาร์ที่18เดือนพฤษภาคม2567เป็นวาระในการอบรมสมโภชอย่างนั้นสมพระราชทานและพระไตรพระราชทานเนื่องในงานวันวิสาขบูชาเป็นวาระครั้งที่11ของงานนับตั้งแต่วันที่8เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาในค่ำคืนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโดยคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดโลกโมลีอำเภอเมืองเชียงใหม่ในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณพระสิทธิวชิรานุกูลในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูไพบูลย์เตติยานุรักษ์อาจารย์ด็อกเตอร์ประธานสงฆ์วัดโลกโมลีรับเป็นเจ้าภาพโดยคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดเชียงโฉมโดยการนำของท่านอาจารย์พระมหาเดชรัชตะสิริยานะเมธีประเรียนธรรมแตกประโยครับเป็นเจ้าภาพโดยคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดยางกวงวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่คณะผู้ปฏิบัติธรรมวัดยางกวงโดยการนำของพระโคปรัตถีนวัตยานาสิทธิวาทีเจ้าอาวาสวัดยางกวงสลีบุรีน้ำหนังเรือรับเป็นเจ้าภาพเจ้าชะตาโดยคณะนักเรียนโรงเรียนเพื่อชีวิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่น้องๆชนชาติพันธุ์ในการอุปถัมภ์อุปถากดูแลของหลวงพ่อพระครูพิสารเจติยาลักษเจ้าคณะตำบลล้อมบัวแดงเจ้าอาวาสวัดน้ำจำอำเภอสันกำแพงตลอดจนถึงคณะสถาสาธุชนศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพหมู่บ้านดอยสุเทพและคณะผู้ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาผู้ฟังในรายการสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาจริยธรรม96เมกะเฮิรตซ์ในรายการฟังสบายสบายสไตล์วุฒิชาติคำปันได้กราบไหว้สาอาราธนาเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูวิทิตธรรมนันท์ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดสวนดอกจังหวัดลำปูนเป็นองค์เมตตาเตเตสนาธรรมบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมังคละเป็นมงคลจักได้เสกซ่อมน้ำยกยังองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและเจริญฉลองสมโภชน้ำสงและพระไตรพระราชทานเก้าขอกราบไหว้สาในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูวิทิตธรรมนันท์ได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์กราบไหว้สาครับผมกับเมื่อองค์ธรรมกระเถิกได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมะแก้วแล้วเก้าขอกราบในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณพระสิทธิวชิรานุกูลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้เมตตาอธิษฐานจิตเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่แท่นบูชาชุดที่หนึ่งกราบไหว้สาในเมตตาธรรมของท่านพระเดชพระคุณพระสิทธิวชิรานุกูลครับผมอยู่ด้วยเลยพระคุณพระเดชพระคุณวัชรินพระเดชพระคุณวัชรินเดชะธรรมงจุดเทียน
โต๊ะหมู่บูชาชุดที่2กราบไหว้ศาลในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์ประธานสงฆ์วัดโลกมณีกราบไหว้ศาลครับผมเทียนถวายสองธรรมกราบไหว้ศาลในเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระครูพิสารเจติยารัตน์เจ้าคณะตำบลร้องระเดินเจ้าอาวาสวัดน้ำจำอำเภอจำกระแปงอธิษฐานจิตจุดเทียนถวายสองธรรมครับผมอริยะล้านนาก่อนที่เราจะได้สมาทานเบญจศีลเราจะถวายทานดอกไม้ขอรับเกียรติจากพี่นานทุกชาติกำปันในนามของคณะผู้ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพสถานีวิทยุ96เมกะเฮิรตซ์นะครับนี้กราบไหว้ศาลนิมนต์ทุกรูปเรียนเชิญทุกคนได้กล่าวคำปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนาโอทังอาภิปุจยาเอมินาสกาเลนาธัมมังอาภิปุจยามิเอมินาสกาเลนาสังฆังอาภิปุจยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิต่อไปศรัทธาสาธุชนคนดีทุกท่านกล่าวคำอาราธนาเบญจศีลสมาทานเบญจศีลพร้อมกันณบัดนี้มะยังพันเตวิสงเวสงลัคนาทายะเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาโทติยังเตมยังพันเตวิสงเวสงลัคนาทายะเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยังเตมยังพันเตวิสงลัคนาทายะเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามา
มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิพุทติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิพุทติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมนังนิทิตังอามะพันเตอานาติปันตังเวรมณีสิกขาปัทังสมาติญามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติญามิอะทินาตานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติญามิอะทินาตานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติญามิกามเมสุมิจฉาจาลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติญามิกามเมสุมิจฉาจาลาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติญามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติญามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติญามิสุรามิรยามัจจปมาดฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติญามิสุรามิรยามัจจปมาดฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาติญามิมานิปัน
จสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทานสิเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสิลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมโดยจากนี้ไปเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระโควิทิตธรรมนันผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดสวนดอกจังหวัดละปูนจะได้เป็นองค์เมตตาเตเตสนาธรรมณบัดนี้ธรรมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอธิวลังมายาจตาสันติธาจัตตาปะจักขาจาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมติมังปัจฉังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติอิขอโอกาสถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารท่านอาจารย์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกุลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่พร้อมทั้งพระเถรานุเถระอุบาอาจารย์ทุกรูปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพารณาศาสนธรรมสัจธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมพุทธาศาสดาจารย์ผู้อันทรงเป็นพระพุทธเจ้าของบรรดาเราท่านทั้งหลายแก่บรรดาคณะศรัทธาท่านสาธุชนพุทธบริษัทตังคฤหัสถ์และบรรพชิตที่พร้อมใจกันมาประกอบในกองการกุศลในส่วนธรรมสวนมัยในวาระโอกาสที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันประพฤติวัดปฏิบัติแห่งธรรมเจริญกุศลคุณงามความดีในประเพณีไหว้สาองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี2567โดยอาตมภาพจะได้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาไปอื้อย่นย่อพอสมควรแก่กาลเวลาอนุสนธิธรรมีกถาในการแสดงพระธรรมเทศนาในกาลค่ำคืนวันนี้ซึ่งทางคณะวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นเจ้าภาพเก้าพร้อมทั้งคณะเจ้าภาพแถม4คณะโดยกันอันประกอบไปด้วยคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดโลกโมลีโดยการนำของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกุลพร้อมทั้งท่านอาจารย์พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ประธานสงฆ์วัดโลกโมลีคณะที่สองเป็นคณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดเกียรติโฉมโดยการนำของท่านอาจารย์พระมหาเดชรัชตะสิริพัฒเมธีคณะที่สามเป็นคณะสงฆ์
และคณะศรัทธาวัดยางกวงโดยการนำของท่านอาจารย์พระครูปรัชญ์จินวัฒน์ญาณสิทธิวาทีเจ้าอาวาสและคณะที่4เป็นคณะนักเรียนโรงเรียนเพื่อชีวิตชนชาติพันธุ์ในอุปถัมภ์ของหลวงพ่อท่านพระครูพิสารเจติยรัตน์วัดน้ำจำอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่และบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่างได้มาร่วมกันปารภกระทำซึ่งกุศลคุณงามความดีในร่มเมตตาบารมีธรรมแห่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเก็บเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในการปารภที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานน้ำสงองค์พระบรมธาตุและงานประเพณีการส่งน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปีหรือที่เรามักจะเรียกกันคืองานประเพณีแปดเป็งซึ่งในวาระโอกาสนี้เราท่านทั้งหลายได้ปารภเหตุแห่งการกระทำบำเพ็ญบุญส่วนในเบื้องต้นได้มอบถวายคือกับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสิทธิวัชิรานุกูลและท่านอาจารย์พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ทั้งสองรูปได้ดำเนินการเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทั้งสองชุดจบลงไปก็ได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อท่านพระครูพิสารเจติยารักษ์เมตตาจุดเทียนอ่านหนังสือเตจหรือว่าเตียนส่องธรรมจบลงไปอันเป็นที่เรียบร้อยกาลีนธรรมสวรรค์บัดนี้เติมสมัยการกาลเวลาที่บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะได้สดับตรับฟังยังพระธรรมเทศนาเอตมังกละมุตตมังคือพระธรรมเทศนาส่วนในเบื้องต้นอันอาตมภาพได้หยิบยกสาธกน้อมนำเอาพุทธภาษิตตลอดจนถึงน้อมนำเอาข้อคิดแห่งนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้รู้เอามาชี้แจงแสดงเพื่อเปรียบประดุจดังแสงไฟนำทางที่จะส่องสว่างเพื่อเกิดขึ้นกับชีวิตของบรรดาเราท่านทั้งหลายอันเป็นเครื่องนำพาคือชีวิตดำเนินเดินไปสู่หนทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขและแถมประการหนึ่งเพื่อก่อเกิดกุศลผลบุญในสวรรค์ธรรมสวรรค์ไมยบุญอันเกิดจากการอาบน้ำฟังธรรมนี้ก็เกิดเป็นพลังปัญญาบารมีเพิ่มพูนบุญญาราศีให้กับเราท่านทั้งหลายและคือสมตามความมุ่งมาตรปรารถนาปารภของบรรดาเราท่านทั้งหลายสืบต่อไปญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายงานประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุโดยสุเทพในวาระโอกาสทุกๆปีจะได้รับโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงองค์พระบรมธาตุจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนั้นก็ยังเปิดโอกาสเอื้อแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในพระพุทธศาสนาอันมีความเลื่อมใสศรัทธาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระธาตุดอยสุเทพของเฮานี้เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดที่มีความสำคัญแก่บ้านแก่เมืองตลอดจนถึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วทั้งประเทศเพราะว่าภายในจักมาเชียงใหม่ก็จะต้องที่จักมาเยือนมาแอวที่วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพในการจัดงานประเพณีงานไหว้สาปรมีพระบรมธาตุประจำปีก็จัดขึ้นในทุกๆประเพณีเดือนแปดเป็งหรือก็จัดตรงกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในปีนี้การจัดกิจกรรมงานพระบรมธาตุดอยสุเทพ
จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมาจนถึงวันที่22อันตัดอันตรงกับวันวิสาขบูชาเมื่อนำโอถึงวันวิสาขบูชาที่ทุกที่หลายที่หลายทางก็จัดงานอาบองค์ส่งน้ำพระบรมธาตุอย่างที่นี่เชียงใหม่เฮาก็อันมีพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและปูนก็มีพระราชเจ้าหริปุญชัยก็จัดตัดตรงกันในประเพณีเดือนแปดเป็งและก็ตัดตรงในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอันเป็นวันวิสาขบูชานี้ซึ่งในกาลละอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ใกล้เข้ามาถึงแห่งบักกี้วันไปหน้านี้ก็เป็นเหตุเราตั้งหลายในฐานะพุทธศาสนิกชนคนอันมีความร่วมใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่างร่วมกันปรารภรำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นวันที่พระองค์ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานทีนี้อาตมาภาพก็บอกกล่าวถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไปที่มาคือมากความแต่นอกเหนือจากวันวิสาขบูชาที่เราทั้งหลายรู้จักแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอันเกิดขึ้นแล้วก็องค์การสหประชาชาติยังประกาศเลื่อวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกทีนี้นอกเหนือจากมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธในประเทศไทยของเราแล้วที่พากันจัดกิจกรรมงานกิจกรรมอันสืบเนื่องวันวิสาขบูชายูเนสโกประกาศเป็นวันวิสาขโลกเพื่อเป็นวันสำคัญของโลกก็มีทั่วทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาต่างร่วมใจกันจัดงานวันวิสาขบูชาทั่วโลกแล้วก็มีศูนย์กลางที่ประเทศไทยของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เป็นศูนย์กลางการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกทั้งนี้ที่มองหันคุณค่าหรือว่าองค์การสหประชาชาติยูเนสโกได้ปรารภและประกาศเป็นวันสำคัญของโลกเรียกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรารู้ว่าเป็นหรือแม้แต่ว่ามีคนนับถือพระพุทธศาสนานับแต่ธรรมภาพเคยไปอ่านพบเจอว่าเหตุผลสำคัญที่องค์การสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศเกียรติคุณเพื่อวันวิสาขบูชาหรือถ้าเป็นตำราเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาเปิ้นก็บอกว่าในวันสำคัญต่างๆที่จำแนกแจกแจงเพื่อมองหันคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยอาทิเช่นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธก็คือวันวิสาขบูชานี่แหละอันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นวันที่พระองค์ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันที่เกี่ยวข้องในรัตนประการที่สองคือพระธรรมนี่ก็มองเกี่ยวข้องว่าวันพระธรรมคำสอนคือวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศหลักธรรมหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปฏิโมกข์และวันรัตนประการที่3คือวันของพระสงฆ์นี้ก็นับถือกันว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกในพระศาสนาทีนี้ที่เพิ่นมองว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญเพราะมองเห็นว่าน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะถ้าบอกเป็นนักวิจัยหรือว่านักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นเหตุมองเห็นผลหรือว่าหลักธรรมน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเองนั้นสามารถนำให้เกิดความสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประชากรชาวโลกทีนี้สดาญาติโยมทั้งหลายอาตมภาพอู้ประการเดียวก็คือรับธรรมน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันยังความร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าสันติสุขหรือว่าสันติภาพให้เกิดขึ้นกับประชากรชาวโลกทีนี้ก็เมื่อมองทัดลงมา
หาเจ้าพุทธของเฮาสาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนเจ้าพุทธของเฮาเมื่อเคารพนับถือประดุจดังญาติโยมทั้งหลายจับสมาทานรักษาเป็นจะศีลทั้ง5ข้อตะกี้นี่นะหมู่เฮาท่านทั้งหลายก่อนที่จะเปล่งวาจาโอ้กันไปตวยพ่ออาจารย์ก็กล่าวตั้งแต่มายังพันเตไปแล้วตัวเจ้ากับปานศีลขั้นกล่าวก็จะต้องกล่าวนะโมนะโมอันแปลว่าบทนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อกล่าวนะโมเสร็จก็จะต้องยึดถือเอาสรณคมหรือไตรสรณคมพุทธังธัมมังสังฆังทุติตติเป็นต้นทีนี้เมื่อมีความเคารพเรื่องใสในพระพุทธศาสนาอันเกิดขึ้นโดยเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะเราท่านทั้งหลายนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะดับขันธปรินิพพานไปพระองค์ได้ทรงตรัสว่าหากแม้พระองค์ได้ดับขันธปรินิพพานไปก็ยึดถือเอาธรรมและวินัยเป็นศาสดาแทนผู้ที่น้อมนำเอาพระธรรมวินัยหรือธรรมะคำสอนออกไปเผยแผ่นั้นก็คือพระสงฆ์ทีนี้รัตนะทั้ง3ประการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเราท่านทั้งหลายมักจะได้ยินมัคคนายกหรือว่าป้ออาจารย์เวลาจะมีกล่าวยอกิ่นยอตามหรือว่ากล่าวโอกาสเวนตามหลายท่านที่อยู่ในภาคกลางบอกคุ้นเคยต่อการโอกาสเวนตามทางภาคเหนือก็จะถามว่าปั้นอู้อะหยังเนี่ยอย่างต้องมีมัคคนายกมาโอกาสเวนตามทีนี้กรรมโอกาสเวนตามก็เปรียบประดุจดังกรรมกล่าวรายงานต่อพระสงฆ์ทีนี้เมื่อมีโอกาสเวนตานก็จะมีกรรมยอกุลประแก้วเจ้าทั้ง3หรือยอกุลประเจ้านี่นะเปิ้นก็จะกล่าวยอกุลทั้ง3ประการเปรียบประดุจหนึ่งว่าบ่มีแก้วอันใดที่งดใสสีใสสะอาดเปรียบประดุจดังรัตนะแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีนี้ที่เป็นแจ้งส่องแสงสว่างมาจนถึงปัจจุบันทำให้ญาติโยมสาธุชนปากันมาสดับพระธรรมเทศนาคือรัตนประการที่2อันเป็นตัวแทนขององค์พระบรมศาสดานี้ก็คือพระธรรมธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสดาญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นสิ่งที่ยังและนําปาฮือคนเฮาท่านทั้งหลายนั้นไปสู่หนทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขหลวงพ่อพุทธทาสได้กล่าวว่าเมื่อศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศนั่นก็หมายถึงว่าบ้านใดจองใดบ่มีศีลบ่มีธรรมบ้านใดจองใดคนในประเทศนั้นบ้านนั้นจองนั้นขาดซึ่งศีลธรรมบ้านนั้นจองนั้นก็จะมีแต่ปัญหาอุปสรรคผู้คนต่างบัทุกันฆ่ากันฟันกันแทงกันคนทั้งหลายนั้นจะหาความสงบสุขร่มเย็นอันเปลี่ยนไปบ่ได้แต่ตรงกันข้ามเมื่อศีลธรรมกลับมาโรกาจะผาสุขนั่นก็เหมือนกันว่าเมื่อใดก็ตามบ้านเมืองเต็มเปี่ยมไปด้วยศีลบ้านเมืองเต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมบ้านนั้นจองนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทีนี้ในฐานะของบรรดาหมู่เราท่านทั้งหลายเป็นเจ้าพุทธที่นับถือพระรัตนตรัยเราก็ควรที่จะมองหันธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองอ่านคุณค่าของการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมน้อมนำเอาธรรมะมาเป็นข้อคำสอนน้อมนำเอาธรรมะมาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเกิดขึ้นกับชีวิตเมื่อใดก็ตามถ้าเราปฏิบัติยึดถือเอาธรรมะมาเป็นเครื่องประคับประคองในชีวิตญาติโยมจะมองหันว่าความร่มเย็นเป็นสุขมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างที่เราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะปฏิบัติธรรมทั้งวัดยางกวงคณะปฏิบัติธรรมวัดน้ำจำวัดโลกโมลีวัดเกียงศกโฉมเป็นต้นนี่นะทั้ง4คณะมีคณะปฏิบัติธรรมมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันเต็มรวมไปจนถึงพระธาตุดอยสุเทพของเฮาเนี่ยที่ญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวปวารณาตัวเก่ามาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมอันมีครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนอันมีพระวิปัสสนาจารย์เป็นผู้สอนในที่นี้พระวิปัสสนาจารย์ที่ผ่านการอบรมเป็นต้นว่าท่านอาจารย์พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์เป็นต้นท่านอาจารย์พระมหาดร.ดวงคำก่อไปเรียนเอาจากสำนักหลวงปู่ทองมาก็มาเผยแ
ท่านอาจารย์ท่านพระครูปรับจีนวัฒน์ก็เอามาประกาศพระศาสนานำปลายาดโยมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมหลากหลายสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือการนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องยึดถือปฏิบัตินี่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราท่านทั้งหลายมองดูแล้วบางคนบางท่านที่บ่เคยศึกษาแม้แต่ว่าบ่เคยศึกษาจากตำรับตำราโดยเฉพาะรายวิชาพระพุทธศาสนาตั้งแต่ที่เล่าเรียนศึกษาในสถานศึกษาเพราะปัจจุบันนี้หลายสถานศึกษาก็จะมีเฉพาะวิชาสังคมศึกษาจะกล่าวถึงวิชาพระพุทธศาสนามนักบางสถานศึกษาก็ยังมีรายวิชาพระพุทธศาสนาคงอยู่แต่ตราบใดถ้าเราได้เอาใจลิงน้อมเข้าไปศึกษาห้ามเรียนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแล้วเราจะมองหันว่าท้ายที่สุดแล้วการน้อมนำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมนำเอามาเป็นข้อคิดน้อมนำเอามาเป็นเครื่องลิขิตนำพาชีวิตนั้นก็มองรู้ว่าเป็นธรรมชาติมองหันธรรมชาติจะใดธรรมะคือธรรมชาติก็คือตราบใดเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านปฏิบัติธรรมะนั่นก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปตามธรรมชาติมองตามธรรมชาติสิ่งที่มันเกิดขึ้นญาติโยมสาธุชนลองแยงพอธรรมชาติที่เฮามองหันง่ายๆที่สุดแต่เนี้ยอย่างญาติโยมมานั่งรอฟังธรรมแต่กี้เวลาปกติก็จะเริ่มใน 19:30 นแต่วันนี้ปรากฏว่าญาติฝนที่ตกลงมาทำให้เวลาต้องคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็มีความมานะบากบั่นเพียรพยายามมาฟังธรรมที่ฝนตกลงมานี่ก็คือธรรมชาติถ้าเราท่านทั้งหลายมองดูว่ามันเป็นธรรมชาติหน้าระดูฝนบ่ฮือฝนตกก็เปลี่ยนไปบ่ได้เพราะนั้นต้องมองหันธรรมชาติเราจะบ่ได้โกรธฝนเราจะบ่ได้เกลียดถือฝนเราจะมองว่าเนี่ยมันคือธรรมชาติแม้แต่ชีวิตของคนเราถ้ามองจากร่างกายสังขารสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงถ้ามองตามธรรมชาติเราจะบ่รู้สึกงุดงิดต่อเก่าว่าสุมาเตผู้ยังมาสีเท่าได้เท่าว่าเราจะบ่บ่นเพื่อต่อเก่าเราจะบ่จมเพื่อต่อเก่าเพราะนั่นแหละคือธรรมชาติทีนี้เมื่อเอาธรรมชาติมาเป็นตัวจับเอาธรรมชาติมาเป็นตัวมองดูการใช้ชีวิตเมื่อไรก็ตามชีวิตเราดำเนินเดินไปตามธรรมชาติเมื่อนั้นความร่มเย็นมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นความสุขใจมันก็จะเกิดขึ้นญาติโยมโดยเฉพาะผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมต้นตั้งหลายคือมองธรรมชาติอาการของตนเองธรรมชาติที่มองที่ถูกมองหรือเราประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในแนวสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็คือมองตัวของเรามองธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นมองเฮหันมองเฮดับเนี่ยนั้นถ้าเรามองเจี๊ยเราจะมีความสุขทีนี้ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เองก็เปรียบประดุจดังว่าธรรมะที่เอาไปเฮนั้นเปรียบประดุจดังยาอันมีพระสงฆ์นั้นเป็นหมอตุเจ้านั้นเป็นหมอก็เป็นผู้ชี้แนะแนวทางเฮญาติโยมท่านทั้งหลายนำมาจากศาสตราจารย์ก็คือพระศาสดานี่แหละเอามาชี้แจงแสดงเอาเฮธรรมะนั้นเปรียบประดุจดังยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยรักษาเพื่อเราท่านทั้งหลายเกิดความสุขมากที่สุดก็คือยาที่เป็นเครื่องปลุงใจอันนี้ปลุงร่างกายที่มันเกิดขึ้นด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยตามอัตภาพสังขารตามโรคกาพยาธิร่างกายที่เต็มไปด้วยรังของโรคเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมดาพยาธิธรรมโมมหิพยาธิงอนัตติโตเนี่ยเราจะได้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาหนีพ้นหนีพ้นไปมาได้นะเมื่อมองการเจ็บไข้ได้ป่วยยาสิ่งแรกที่เราไปรักษาร่างกายคือบรรทุกเราเบาบางจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็ไปอาศัยหมอที่โรงพยาบาลในสถานพยาบาลแต่ทีนี้เมื่อใดก็ตามโรคที่มันเกิดขึ้นกับใจโดยส่วนใหญ่มันจะใช้ยาหมอรักษาบ่ได้ก็ต้องใช้ยาธรรมะธรรมะประดุจดังยาที่มาช่วยเป็นกำลังเป็นวิตามินเสริมเพื่อพลังใจนั้นมันเข้มแข็งนั้นเมื่อใดก็ตามถ้าใจเรานึกถึงธรรมะใจเราเข้มแข็งเปรียบประดุจดังว่าเราท่านทั้งหลายอยู่กับ
ปัจจุบันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับโลกนี้อันเต็มเปี่ยมไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทีนี้สภาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านในขณะที่ชีวิตของบรรดาเราท่านทั้งหลายอยู่ในบนโลกนี้และมีลมหายใจอยู่ญาติโยมมองว่าในความเป็นจริงของชีวิตของคนเรานะทุกๆการมีลมหายใจทุกๆการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ว่าทุกๆชีวิตของเราในแต่ละวันเมื่อใดก็ตามถ้าเรามองความสำคัญของธรรมะเมื่อใดก็ตามเรามองความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติธรรมะเมื่อใดก็ตามที่เรามองความสำคัญของการนำเอาธรรมะมาเป็นข้อคิดแล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราจะมองหันว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สุดของชีวิตนั่นก็หมายถึงว่าในแต่ละอย่างที่มันอยู่ใกล้ตัวเราสถาญาติโยมท่านทั้งหลายล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราทั้งนั้นนั่นก็คือเกี่ยวข้องโดยธรรมชาติแล้วมันมีขึ้นแล้วสามารถเอามาเป็นยาที่จะมาเสริมพลังใจให้เราเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาพลังกายที่จะให้เข้มแข็งเกิดจากการออกกำลังกายฝึกฝนทำให้ร่างกายขยับขยื่นเพื่อต่อสู้จากโรคภัยไข้เจ็บทางกายธรรมะที่เรามันยึดถือมันนำเอามาคิดพิจารณามันนำเอามาใจมันเอามาประพฤติและปฏิบัติก็จะเสริมพลังใจตราบใดถ้าใจเรามีความย่อท้อใจเราอ่อนแอเราเอาธรรมะมาปรุงแต่งเหมือนกับวิตามินเสริมความเข้มแข็งทางใจทีนี้ที่บอกว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราที่เราจะนึกคิดอาตมาภาพก็จะยกมาสัก 3-4 ข้อคือท่านทั้งหลายคิดว่าธรรมะที่มีใกล้ตัวเราที่สุดหรือมองหันคุณค่าความสำคัญที่สุดในร่างกายในชีวิตเพื่อเติมเต็มพลังเพื่อเติมเต็มกำลังแห่งจิตใจที่เข้มแข็งอันเป็นเครื่องนำพาชีวิตไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขประการเบื้องต้นสดายญาติโยมท่านทั้งหลายใกล้ตัวเราที่สุดถ้าเรามองดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราแล้วเรามองผ่านแล้วเรานำเอามาขบคิดมองดูนี่สิ่งหนึ่งที่ใกล้ที่สุดก็คือมองธรรมชาติของร่างกายคือลมหายใจลมหายใจเป็นสมบัติที่บอกว่ามีกล้าที่สุดญาติโยมทุกคนทุกท่านที่อยู่ในมณฑลพิธีสถานที่แห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีลมหายใจลมหายใจที่บอกว่ามีค่าที่สุดมีกล้ามากกว่าเงินร้อยล้านแสนล้านพันล้านมีกล้านักกว่าบ้านหลังโตมีกล้านักกว่าโรงพยาบาลที่มีมูลค่าแพงที่สุดเพราะอย่างตราบใดถ้าเรามองเห็นคุณค่าของลมหายใจเราจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าลมหายใจมีกล้าที่สุดเพราะอย่างเพราะญาติโยมลองแงงพอเรามาทำความดีขณะที่เรามีลมหายใจเรามาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมน้อมนำแสงสว่างเพื่อไปสู่พระนิพพานก็อยู่ในขณะที่เรามีลมหายใจเราท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านประกอบสัมมาอาชีพด้วยความสุจริตด้วยความดีงามก็เพราะเรามีลมหายใจถ้าเราหมดลมหายใจความดีก็บ่สามารถทำได้หมดลมหายใจบารมีก็บ่สามารถสร้างสมได้หมดลมหายใจก็บ่สามารถประพฤติปฏิบัติทำได้เพราะนั้นลมหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเรามองหันคุณค่าของการมีลมหายใจเราจะรู้จักใช้ลมหายใจที่หลงเหลืออยู่ให้มีคุณค่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตของลมของเราท่านทั้งหลายลมหายใจยังจะบอกเรื่องของสุขภาพในขณะที่ลมหายใจปลอดโปร่งร่มสบายที่เราท่านทั้งหลายประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิมองดูว่ามันติดขัดก่อมันมองไปยังถึงสุขภาพกายถ้าลมหายใจติดๆคัดๆร่างกายถ้าจะสมบูรณ์แล้วก็อันเนี้ยคือมองลมหายใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประการที่สองคือมองสุขภาพเป็นลาภที่ประเสริฐที่สุดสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องรักษาต้องดูแลเอาเองญาติโยมมีเงินร้อยล้านแสนล้านถ้าสุขภาพบดีพอเราท่านทั้งหลายก็บ่อาจที่จะเนี้ยอย่างได้บ่สามารถที่จะประกอบคิดอันใดได้ถ้าเรามีสุขภาพที่ดีโดยการพอกอยตัวเก่าตั้งแต่อาหารอากาศอารมณ์เป็นต้นนะ
มองดูสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเป็นเครื่องประคับประคองยืนยัดถ้าเรามองเจนจีคือมองหันธรรมะเมื่อมองหันธรรมะก็มองหันสุขภาพตัวเก่าที่เราจะต้องดูแลในขณะที่ยังอัตภาพชีวิตสังขารอันนี้ได้จึงเปรียบประดุจดังสุขภาพเป็นลาภมีลาภที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือสุขภาพที่ดีประการที่สามมีวิจารความรู้วิจารความรู้เปรียบประดุจดังมิตรที่ดีที่สุดของคนเราเราท่านทั้งหลายลองพอมิตรที่ดีที่สุดที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือวิชาความรู้ความรู้จะนำพาเราท่านทั้งหลายประสบสิ่งสำเร็จในโลกมนุษย์ในโลกของความเป็นจริงความรู้เวลานำไปใช้ที่ไหนก็ตามจะต้องได้รับการฝึกฝนชีวิตที่เราท่านทั้งหลายฝึกฝนด้วยประสบการณ์ชีวิตแต่ละคนแต่ละท่านที่มันผ่านมาทั้งประสบการณ์ภายนอกทั้งประสบการณ์ภายในมันทำให้เกิดความรู้ทางภาคทฤษฎีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในระดับสถานศึกษาวิชาความรู้อันเกิดจากประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปมันจะทำให้เราท่านทั้งหลายรู้ตันคนรู้ตันโลกว่าเปิ้นเนี่ยอย่างอยู่เปิ้นทำอย่างอยู่ถ้าเรามีวิชาความรู้มาเป็นเครื่องประคับประคองเราจะเอาชนะแก๊งที่เปิ้นคอร์เซ็นเตอร์มาเพราะความรู้นั้นมันทำให้เราตรวจสอบความถูกตรวจสอบความผิดของการใช้ชีวิตอันนี้เป็นประการที่สามประการที่สี่ปัญญาเป็นแสงสว่างที่สุดที่ญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายเข้ามาสู่การประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมาน้อมนำเอาธรรมะเป็นข้อคิดนั่นคือการมาอบรมปัญญาแสงที่ดีที่สุดของโลกนี้คือแสงแห่งปัญญาสุริยาอันว่าพระอาทิตย์พระจันทร์ที่สาดแสงส่องมาบนโลกนี้ยังมีวันดับยามใดก็ตามที่ถึงเวลารุ่งแจ้งขึ้นมาพระอาทิตย์สาดส่องแต่พบค่ำพระอาทิตย์ก็จากไปตะวันที่มันเกิดขึ้นในยามเดือนเพ็ญหรือเดือนเปงเนี่ยมันสาดส่องมาพอแจ้งขึ้นมาปุ๊บพระจันทร์ก็ต้องลบไปแสงไฟจากเตียนที่ตามมันก็มีวันหมดวันก็มีวันหมดไฟที่เฮาใช้ตั้งแต่โซล่าเซลล์ตั้งแต่ลองหอหลายๆอย่างที่จุดเนี่ยก็มีอายุการใช้งานแต่แสงแห่งปัญญาแม้ไปอยู่ที่มืดก็เป็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายจึงมาพิจารณามองดูปัญญาของคนเราเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเหตุผลของการใช้ชีวิตมันจะได้รู้ว่าปัญญาอันเนี้ยทำเมื่อเฮาเข้าใจในสัจธรรมทำเมื่อเฮาเข้าใจในคุณงามและความดีทำเมื่อเฮาหลีกหนีจากสิ่งบดีอันทำให้ชีวิตนั้นหม่นหมองนี่แหละคือแสงแห่งปัญญาที่สาดส่องที่ส่องสว่างค้านเมื่อไปอยู่ในยามมืดก็ได้ประการสุดท้ายบุญเนี่ยเป็นทรัพย์เป็นสมบัติที่มั่นคงที่สุดเพราะอย่างสกายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนโบราณเปิ้นเปรียบประดุจดังบุญเนี่ยให้มองหันก่อนว่าเนื่องในชีวิตของคนเฮามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีสิ่งที่เข้าไปจับอยู่ในบุญอยู่ตลอดเวลาเป็นต้นว่าในขณะที่เฮาทำความดีอยู่ทำบุญอยู่ในขณะเนี้ยเรามองพอว่าอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเปิ้นบอกไว้ว่าเงินทองเนี้ยมันสร้างความมั่นคงมีสมบัติสถาญาติโยมเงินทองทรัพย์สินจะไม่ว่าสำคัญมีความสำคัญแต่สร้างความมั่นคงความสะดวกสบายคือกับชีวิตของคนเราในขณะที่เรามีลมหายใจสิ่งทำสร้างความมั่นคงความสงบสุขคือเกิดขึ้นตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสังคมแต่บุญสลายญาติโยมท่านทั้งหลายสร้างความมั่นคงทั้งภพนี้และภพหน้าบุญหรือว่าความดีอันเกิดจากญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ทานศีลภาวนาตามเราก็ได้ร่วมกันทำศีลเราก็ได้ร่วมกันรักษาภาวนาเราก็ได้ร่วมกันปฏิบัติถ้าทำได้ทื่อตานรักษาศีลภาวนาคนโบราณได้กล่าวไว้ว่ามันทำทานทานจะเป็นเครื่องเชิดชูให้คนเฮาบ่อดบ่ยากมันทำทานทานจะทำให้คนเฮานั้นเจริญรุ่งเรืองก้ามกลืนในชีวิตหน้าที่การงานศีลจะเป็นเครื่องนำพาให้เราร่มเย็นเป็นสุขมีโรคภัยไข้เจ็บอันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับยารักษาหายสวดมนต์ภาวนาทำเมื่อเรามีสติบ่เกิดอุบัติเหตุเพศภัยคนโบราณจึงประพันธ์ไว้ว่าทำบุญด้วยการให้ทานไม่รันทดเรื่องอดอยาก
บุญรักษาศีลไม่ทุกข์ยากเรื่องป่วยไข้บุญสวดมนต์ภาวนาช่วยป้องปัดอุบัติภัยบุญจะช่วยให้ไม่ม้อยมอนก่อนเวลาเพราะฉะนั้นธรรมที่เรายึดถือประพฤติปฏิบัติคือการมาสร้างคุณงามความดีเสริมสร้างบุญญาบารมีในการประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุโดยสุเทพประจำปีมาทำความดีให้กับตัวเก่ามาทำบุญให้กับตัวเก่ามาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมให้กับตัวเก่าบุญอันเกิดจากการทำความดีประพฤติและปฏิบัติเช่นนี้ก็เปรียบประดุจดังญาติโยมได้มีโอกาสเข้าใกล้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะน้อมนำเอาธรรมะมาเป็นที่ดูแลรักษาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งโลกมนุษย์โลกนี้และภพภูมิต่างหน้าสืบต่อไปอาตมภาพขอฝากนำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อคิดนั้นนี้เอามาฮือแก่ญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายไว้เพียงแค่นี้เทศนาปะริโยสาเนการอันเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาด้วยบุญด้วยกุศลอันคณะสงฆ์และคณะศรัทธาในร่มเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดโลกโมลีคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดเฉียงโฉมคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดยางกวงตลอดจนถึงคณะนักเรียนโรงเรียนเพื่อชีวิตโดยการอุปถัมภ์ของท่านอาจารย์พระครูวิสารเจติยารักษ์วัดน้ำจำอำเภอสันกำแพงรวมจนถึงคณะญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายได้ประกอบด้วยกุศลคุณงามความดีได้กระทำบำเพ็ญในร่มบารมีขององค์พระบรมธาตุดอยสุเทพขออ้างเอาพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอานุภาพแห่งพระรัตนตรัยเป็นต้นเป็นประธานบุญบารมีหรัศมีขององค์พระบรมธาตุดอยสุเทพบารมีศีลธรรมกรรมฐานของครูบาเจ้าสรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เป็นต้นเป็นประธานจงมาอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาเพื่อบรรดาท่านเจ้าภาพคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเมื่อมีความสุขบานบันใจทุกทิพาราตรีการแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมสมัยสมควรแก่เวลาสมมติยุติโลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปะการัชนีสาธุ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 กับพระธรรมเทศนาเสกสรรย้อมยกยังองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพสมโภชน้ำส่งพระราชทานและพระไตรพระราชทานเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2567ในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูวิทิตธรรมนันท์ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดสวนดอกจังหวัดลำพูนได้เป็นองค์เมตตาเทศเทศนาธรรมซึ่งในค่ำคืนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดโลกมูดีคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดเฉียงโฉมคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดยางกวงตลอดจนถึงผู้ปฏิบัติธรรมในนามของฟังสบายสบายสไตล์วุฒิชาติกำปันขึ้นสถานีวิทยุ 96.0 เมกะเฮิรตซ์และน้องๆคณะนักเรียนโรงเรียนเพื่อชีวิตน้องๆชนชาติพันธุ์อำเภอดอยสะเก็ดในการอุปถัมภ์ของหลวงพ่อพระครูพิสารเจติยารักษ์ผู้อุปถัมภ์มาเป็นเวลาถึง3ปีและคณะศรัทธาสาธุชนเราท่านทั้งหลายได้น้อมรับเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานในค่ำคืนนี้ต่อไปจะได้น้อมนำประเคนถวายบูชากันเทศกันธรรมณมณฑลวิธีนี้
พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีได้นิมนต์อัญเชิญรูปหล่อของครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อเป็นมังคละเป็นมหามงคลนะครับก่อนที่เราจะถวายบูชากันเทศกันธรรมนั้นจะได้น้อมถวายบูชาในคุณศีลบูชาในคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิจัยขอกราบไหว้สารในเมตตาธรรมของท่านพระโคปรัตถีนวัตยานสิทธิวาทีวัดยางกวงไหว้สาเมตตาธรรมของพระนัทธวุฒิสุริยวังโสทั้งสองได้เมตตาอธิษฐานจิตน้อมถวายปูชาในคุณศีลคุณธรรมของครูบาเจ้าณหน้ารูปหล่อของครูบาเจ้ากราบไหว้สาทั้งสองรูปครับผมกับคณะสถาสาธุชนเราท่านทั้งหลายสาธุการสามครั้งนะครับสาธุสาธุสาธุกับและในค่ำคืนนี้ตามที่ได้ประกาศไปแล้วมีคณะสถาและคณะสมณสถารับเป็นเจ้าภาพหลายคณะคณานะครับจะได้น้อมประเคนเป็น4คณะด้วยกันนะครับน้อมถวายเป็นทีละคณะนะครับคณะแรกนะครับเป็นคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดโลกโมลีในเมตตาบารมีของพระเดชพระคุณพระสิทธิวชิรานุกูลหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์อาจารย์ด็อกเตอร์ประธานสงฆ์วัดโลกโมลีนะครับจะได้น้อมนำประเคนชุดที่หนึ่งนะครับขอรับเกียรติจากคุณแม่ปาณีนพพรการคุณแม่สุพินละมุดคุณแม่คำหอมคำลือนะครับเอา3คน3ด้านนี้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดโลกมณีนะครับพื้นมันลื่นหน่อยด้วยวันกันหน่อยกับชุดคณะแรกนี้จะเป็นคณะของวัดโลกมณีและก็ในนามของวัดเชิงสวนเตยนะครับพร้อมแล้วนะครับสาธุสาธุสาธุกับคณะที่สองนะครับเป็นคณะของผู้ปฏิบัติธรรมวัดยางกวงนะครับที่ได้มาร่วมในการประพฤติปฏิบัติธรรมขอรับเกียรติจากแม่ชีฐานะวรีขอรับเกียรติจากคุณแม่วีรพรแซ่แต้ในนามของคณะสงฆ์คณะสภาวัดโลกมณีนะครับน้อมถวายชุดที่สองนะครับปวดหน่อยมากขณะนี้นะครับในนามของคณะท่านเจ้าภาพสำนักสถาและมรดกสถาของกลุ่มวัดยางกวงผู้ปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งวันค่ำวันนี้จะมาสาธุสาธุสาธุและกลุ่มที่สามนะครับเป็นคณะน้องๆจากนักเรียนโรงเรียนเพื่อชีวิตชนชาติพันธุ์นะครับโดยการนำของหลวงพ่อพระครูพิสารเจติยารักษ์นะครับเพื่อน้องๆจะได้เข้าใจได้รู้ได้หันและปฏิบัติได้นะครับว่าการกระทำบำเพ็ญที่ผู้ใหญ่เราได้กระทำไว้ให้แล้วเป็นผู้น้องๆได้หันนะครับมีทั้ง3คนนะครับ1เด็กชายลีก้ามาเยอะ2เด็กชายสุรชัยมาเยอะและ3เด็กชายชัยรักษ์ปอแสงนะครับเนี่ยเลย
นะครับหลวงพ่อได้ดูแลอุปถัมภ์น้องๆนะครับโรงเรียนเพื่อชีวิตนี้มาเต็มเวลา3ปีแล้วนะครับในโรงเรียนเพื่อชีวิตอำเภอดอยสะเก็ดนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะครับสาธุสาธุสาธุและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคณะหนึ่งนะครับคณะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฟังในรายการสถานีวิทยุผู้หลวงพุทธศาสนาจริยธรรม9600และก็ของพี่นานวุฒิชาติคำฟังในรายการฟังสบายสบายสไตล์วุฒิชาตินะครับจะได้น้อมถวายในนามของผู้ปฏิบัติธรรมนะครับสาธุสาธุสาธุกับต่อไปท่านที่มีน้ำเตรียมต่อน้ำรับพรอันเป็นมงคลจากองค์ธรรมกถึกณบัดนี้ณบัดนี้จะได้อนุโมทนาปันปอนต่อบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายได้กระทำจิตใจต่อตนผู้ขาวใสสะอาดผู้ดำน้ำที่จักหยาดผู้ตกลงเหน้าเมธาวีปัตตภีมณฑลบนพื้นแผ่นดินอันนี้บังเกิดเป็นกุศลคุณงามความดีสัจจะอธิษฐานบุญกินตามใดที่เราได้กระทำขอได้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกประการยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปายันโนปนะรัสโสนทามณิโจติรัสโสยทาจัญญสิทธิตานังลาภังโสติภะคะยังสุขังปะรังสิริอายุจวันโนจะโพธังวุฒิจยสวาสตวัสสัจจะอายุจะชีวสิทธิภควันตุเตสัพพิทิโยวิวัจจุสัพพโรโควินาสันตุมาเตภวัตันตระโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปัจจายโนจตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาวันนี้เก้าประหงทั้งหลายขอวันตาหน่อยในเมตตาธรรมขององค์ธรรมกถึกรอบความเป็นมังคละเป็นมงคลเป็นเบื้องต้นก่อนนับบัดนี้วันอามิวันเตสะปังอาปาลาธรรมถ้าเมวันเตมายากาธรรมคุณยังสามินาอนุโมทิตาวังสามินาพระธรรมคุณยังไม่ห่างจากพระสาธุสาธุอนุโมรามิสาธุบดีในนามของคณะสถาสาธุชนกลุ่มวัฒนาเจ้าราสุเทพรอจนถึงสถาสาธุชนทุกคนทุกท่านกราบไหว้สาขอพระคุณในเมตตาจิตเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูวิทิตธรรมนันท์ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะภาคเก็บวัดสวนดอกจังหวัดลำพูนที่ได้เมตตามาเทศเทศนาธรรมพร้อมกันนี้กราบไหว้สาขอบพระคุณคณะสงฆ์คณะศรัทธาทุกหัววัดนะครับและคณะศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมรับเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีกราบไหว้สาขอบพระคุณและขอบคุณเจริญพรคณะศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านต่อไปนะครับเชิญทุกคนทุกท่านได้กล่าวคำแผ่เมตตาเพื่อการสรรพสัตว์และแผ่เมตตาด้วยกับตัวเองเออทุกท่านว่าตามนะครับสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวลาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจจาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะเนกาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอะหังสุขิโตโหมิทิทุโขโหมิอะเวโรโหมิอะโทโทโหมิสุขีอัตตานังปะริหะรามิขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีโรคอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอต่อไปกล่าวคำแผ่เมตตาตามสภาพเมืองเหนือล้านนานะครับอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุนโนนิจังอิตังสีลากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุนโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุนโนนิจังยังเกิดเจโกสาลังกาตาปังธรรมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอันตุตันโตสุตันโตพนโตเยเตวะอาสามิงคาเนอาทิกาตาทิกาโยคาสัทรามุนโตสัพพะสัตตานังอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันตุสัพเพงาตากาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันตุปิสาสะเปยัคขาสะเปเปตาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันตุสะเปนาคาตาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันตุสะเปเทวาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันตุสะเปนิโยปัจจายาสุขิตาหนตุสุขาปะมุนจันตุสัพพะสัมปาทินังสัพเพจันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิปะโรอุปัชฌานาจาริเยสัพพังเมโตสังฆา
ัฏฐานิพันเตวันตามิธัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสัทธัมมัฏฐานิพันเตวันตามิอารามิปัฏฐาสีมายังสัพพังเมโตสังฆามัฏฐานิพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพาทานิโสปะติปิตาสัลิลาธาตุมหาโพธิโพธารูปังสัตตาลังสัตตานาคาโลเกเทวาโลเกพรหมาโลเกจัมโพธิเปลังกาติเปสัลิลาธาตุโยเกสัตตาตุโยอาลาหันตาธาตุโยเจติยังกัญจาโพธิญจาตุลาสิติสหัสสธัมมคันติสัพเพสัมปทาเจติยังอาหังวันทามิสัพพาโสต่อไปข่าวคำไหว้คำบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพให้ทุกท่านว่าพร้อมกันโดยตั้งนะโมสามจบพร้อมกันก่อนนะครับแล้วว่าตามกับผมเป็นบ้างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณะสุวรรณะเจติยังเจติยังเกสาวรเกสาวรมัทธลุงคังมัทธลุงคังวรัญญะวรัญญะอาตุมอาตุมสุเทวะสุเทวะนามกังนามกังนระเทเวนีนระเทเวนีสัพพะภูชิตังสัพพะภูชิตังอะหังวันทามิอะหังวันทามิสัพพะทาสัพพะทาปัญญวาปัญญวาอัตสมิงเยวะอัตสมิงเยวะจันทิมาจันทิมาอิวะทารยังอิวะทารยังปิตะกัตตะเยปิตะกัตตะเยศาสนาศาสนานิยานิเกตินิยานิเกติโมคะโมคะปัฏฐมวลังปัฏฐมวลังอัปปายะอัปปายะนิวารณังนิวารณังอะระหังอะระหังสัพพะโสปานังสัพพะโสปานังปัทภมังปัทภมังอุปัชฌังอุปัชฌังทะหาเปตวาทะหาเปตวาปัตตจีวรังปัตตจีวรังยังยังชาตังยังยังชาตังสังฆมัจเจสังฆมัจเจพุทธาพุทธาสวาหาสวาหากราบหนึ่งกราบสองกราบสามฝนตกอยู่ใช่ไหมฝนตกเวียนเทียนได้ลงกับซึ่งปกติแล้วหลังจากที่เราได้เวียนเทียนได้ลงสดับเราฟังพระธรรมเทศนาเป็นลำดับไปแล้วลำดับสุดท้ายของแต่ละวันนั้นจะเป็นพิธีประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพแต่เนื่องด้วยขณะนี้เทวดาโปรยน้ำทิพย์ลงมาเราไม่สามารถเดินเวียนเทียนเราจะเวียนเทียนด้วยการสวดอิติปิโสให้ครบทั้งสามจบนะครับโดยเราสวดจบที่หนึ่งครับเราจะสวดอิติปิโสหนึ่งรอบคือสามจบสามรอบคือเก้าจบนะครับเท่ากับเราได้ประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์เป็นวาระทั้งสามรอบ
หรือว่าท่านใดสามารถเดินไปกับฝนได้นะครับมีศรัทธาแรงกล้านะครับน้องๆเยาวชนเดินได้ก่อนน้องๆเยาวชนนะครับทุกครั้งจะมีคณะศิษยานุศิษย์คณะท่านเจ้าภาพตลอดจนถึงน้องๆเยาวชนบ้านดอนสุเทพนะครับประทับศีลนะครับโดยการเดินรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์แต่วันนี้ท่านที่เดินมาได้ก็เป็นยังนะครับเราจะทำการสวดอุทิศปีโส1รอบ3รอบเท่ากับเราได้เดินได้องค์พระบรมธาตุ1รอบรอบที่2ก็สวดอุทิศปีโสอีก3รอบ3จบ3จบนะครับรอบที่3ก็สวดอุทิศปีโสอีก3จบรวมเป็น9 9ไปข้างหน้า9เจริญ9รุ่งเรือง9มงคลนะครับครับวันนี้เราจะสวดอิติปิโสนะครับ3รอบคือรอบที่1อิติปิโสพร้อมกันณบัดนี้3จบนะครับอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจาจาระนาสัมปันโนโสคะโตโลกะวิโตI'm not afraid to die.
เตสาวาตาโตภาคาวาตาธัมโมสันติติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยเหติโสปะเตปันโนได้1รอบต่อไปเราจะเดินเวียนรอบที่2สวดอิติปิโสอีก3จบอิติปิโสภาคาวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจานานาสัมปันโนโสขาโตโรกาวิโรกาโนตาโนปุริสาธรรมสาราเทชาคาเทวามานุสานังพุทโธภะคะวะเตสาวะคะโตภะคะวะตาธรรมโมสันเตโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยสันติโกอาตา
เราจะรอบที่3เป็นสุปฏิปันโนครับเป็นสุปฏิปันโน3จบนะครับสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกะสังโฆโอโชปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนภาYeah, yeah, party.
ตารังบุญญาเขตังโลกาสาติสุปาติปันโนปะคะวะโตสาวะตาสังโฆโอชุปาติปันโนปะคะวะโตสาวะกะสังโฆญาญาปาติปันโนปะคะวะอัญชลี